กับนักปรศการท่านเกุณอาจารย์ที่เคารพครับพุทธธรรมเปรียบเสมือนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรครับถ้าเราดูคำสอนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระสูตรอ่าก็จะเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้านี้จะแปลงออกได้เป็นสองกลุ่มหรืสองประเภทประเภทแรกคือเอาการ เปิดเผยแสดงความจริงของธรรมชาติโดยเฉพาะธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของกายของใจของมนุษย์เ <c> ร <oughs> าะจะเรียกว่าสัจธรรมความจริงทีนี้คำสอนกลุ่มที่2หรือประเภทที่2อ,อก็คือ,อคำแนะนำหรือว่าการาให ให้คอคิดว่าในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้มนุษย์ภูเกลียดทุกข์รักสุขควรจะประพฤติอย่างไรควรจะรับมือกับความจริงอย่างนั้นอย่างไรควรจะปฏิบัติต่อความจริงนั้นอย่างไรส่งตัวอย่างที่กราจะคุณเคยคือในปัจจุมัวาาที่พุทธองค์ก็กล่าวาว,ว่าโนตรัสว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมเป็นธรรมดานี่ก็เป็นการยกข้อสังเกตเรื่องความจริงของธรรมชาติเสร็จแ,แล้วข้อที่สองก็คือเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้คือสิ่งทั้งหลายมีความเสื่อมมีความเปลี่ยนเป็นเป็นธรรมดาผู้มีปัญญาควรจะปฏิบัติอย่างไรก็ควรจะ พัฒนาความพร้อมอก็เรียกว่าไม่ประมาทก็คือความพร้อมนี่ก็ตัวอย่างที่นี้คำสอนกลุ่มแรกกราจะเปรียบเทียบกับลักวิทยาศาสตร์หรือที่เรียกว่า pure science science บริสุทธิ์แต่จะมีความแตกต่างนิดหนึ่งตรงที่ว่าพระพุทธองค์กลั่นกรองความจริงที่ พระองค์คนพบก่อนจะเปิดเผยแสดง <c oughs> ซึ่งเราอาจจะจำได้ว่าในในวันที่พุทธองค์ส่งยิปไปไม้อยู่ในประหัตถามพระสาวกทั้งหลายว่าไปใม่ในพระหัตถ์ไปใหม่ในป่าในม,มากกว่ากันพระสาวกกตอบว่าปไปใม้ในป่ามากกว่ากันเยอะแต่พุทธองค์ก็ตรัสว่าสิ่งที่ความจริงที่พระพุทธองค์ท่งคนพบ มากหมายก,ายก่อเหมือนไปไม่ในปมาแต่สิ่งที่พระพุทธองค์สั่งสอนจะเปิดเผยก็แลกนิดเดียวเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทั้งท้าเราจะเทียบกับคําคสอนประแผณนแรกกลุ่มแรกกับวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ purere s c i e n c e เสียงเดียวคือไม่ใช่ความจริงทั้งหลายทั้งปวงที่คนพบ แต่เป็นเป็นความจริงที่พร้อมที่จะประย,ยุกต์ใช้เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อม,มนุษย์ทีนี้คำสอนในกลุ่มที่2ก็คือขอวัดปฏิบัติหลักการที่จะปฏิบัติต่อความจริงเพื่อให้ผลทุกข์หรือเพื่อให้มนุษย์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงหรือเพื่อมนุษย์จะได้ ปันดุศักยภาพสูงสุดของตนซึ่งคำสอนกลุ่มที่สองนี้จะมาว่าตรงกับคำว่าเทคโนโลยีตรงที่ว่าคำว่าเทคโนโลยีไม่ได้จำกัดอยู่ที่สิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวแต่ในพจนานุกรมอจะจะบอกว่าหมายถึงหลักการกระบวนการเทคนิควิธีการทั้งหลายที่จะเอาความรู้เอามาประย,ยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์น,นี่ก็คือหลักหลักกว้างๆเป,เป็นเช่นนี้ทีนี้เราถึงเทคโนโลยีในความความหมายทั่วไปที่ที่เราเราคุ้นเคยข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือไม่มี values ไม่มีไม่ไม่เทคโนโลยีล้วนเนี่ยไม่สามารถจะตอบคำถามว่าเพื่ออะไรอย่างถ้าเราถามพวกที่เชี่ยวชาญาเทคโนโลยีถามว่าอะไรคือคอดีของเทคโนโลยีก็จะมักจะตอบว่าก็ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นเทคโนโลยีมีผล ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลตัอการประหยัดเวลาอะไรเป็นต้นทีนี้ถ้าเราถามว่าและความสะดวกสบายเพื่ออะไรประสิทธิภาพเพื่ออะไรประสิทธิผลเพื่ออะไรประหยัดเวลาเพื่ออะไรในในทางโลกเนี่ย มันไม่สามารถจะตอบคำถามนี้ได้ไม่ไม่มี values ฟังอยู่ในในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งในความเห็นของอาตมาว่าเทคโนโลยีที่เน้นที่วัตถุหรือเทคโนโลยีในความหมายที่เราเราเข้าใจกันทั่วไปหรือคุณเคยกันนั้นมันมันปกพร่องเราควรจะมีเทคโนโลยี ทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามาคุบคููกันเพื่อเราจะได้เลือกว่าเทคโนโลยีไหนควรจะ,ะรับไว้ใชแโโแ้และเทคโนโลยีแต่ละเทคโนโลยีควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรเราจึงจะได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดและมีข้อเสียมากที่สุดเพราะทุกวันนี้เพราะไม่มีเป้าหมาย ไม่มีแนวทางไม่มีจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทําหองนี้มันก็กลายเป็นว่า,าสิ่งใดที่ทำให้กำไรมากก็ทำในสิ่งนั้นคือจะเป็นเหตุผลทางการเงินมากทางกำไรมากกว่าอย่างอื่นซึ่งถ้าเราเอาแต่กลไกของตลาดโดยไม่มีเทคโนโลยีซึ่ง เข้าใจความจริงของธรรมชาติของมนุษย์มาคอยกำกับในที่สุดผลมันจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ยกตัวอย่างในเมือ่อถ้ายอมรับในความเชื่อทั่วไปว่าอยู่ดีกินดีมนุษย์จะดีไปเองหมายถึงว่าความสุขความเจริญของมนุษย์จะเป็นผลของการพัฒนาทางวัตถุเป็นใหญ่ ปันญาจะเห็นว่ามันมี correlation มีความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญทางวัตถุความเจริญทางเทคโนโลยีและความสุขของมนุษย์น่าจะมีตัชนีบางอย่างและเครื่องเป็นบรรทัดฐานเป็นเครื่องตัดสินอย่างเช่นว่าสถิติคนค่าตัวตายคนติดยาเสพติดอาชญากรรมโรคโรคจิตต่างๆโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวล ด้วยภาพรวมสิ่งที่เป็นเครื่องชีวัตความความสุขความสบายความเจริญของมนุษย์น่าจะขึ้นพร้อมกับความเจริญทางวัตถุแต่กลารเป็นนรรงกันข้ามใช่ไหมก็ทุกวันนี้ในเรื่องโดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแล้วความสูมเศร้าความวิตกกัวิตกกังวลรือความเครียด อา,อาชียกรรมยาเสพติดอะไรกลับเพิ่มมากขึ้นกันที่เป็นอาธมาก,ก็มองว่าเป็นปัญหาเพราะเราขาดเทคโนโลยีขาดความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ผู้ที่จะใช้เทคโนโลยีและผู้ที่จะปฏิบัติต่อเทคโนโลยีในลักษณะที่ได้ผลดีที่สุดนในแง่น,น,น,นี้ขอกลับเยปถามครับผมว่าอาริยมรรคมีองค์แปดนีครับ ันเป็นเทคโนโลยีในในลักษณะไหนอย่างไรแล้วมันช่วยแก้ปัญหาของมนุษย์ได้อย่างไรครับผมคือคือพระพุทธเจ้าเราจะเรียกได้เป็นผู้ปฏิวัติศาสนาก็ว่าได้คือศาสนาทั้งก่อนพุทธเจ้าหลังพุทธเจ้าสุมาจะเข้าใจว่าความสุขความทุกข์ของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่อยู่เนื้อมนุษย์ดังนั้นเราต้อง จัดสรรความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย์ให้มนุษย์เป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดและมีความสุขให้น้อยที่สุดมีอนาคตที่ดีที่สุดซึ่งศาสนาทั้งหลายมักจะเน้นในเรื่องของพิธีกรรมการสมัยก่อนก็มีการบูชายันเ่องการเ่องการอ้อนวอนก็จะมีกิจกรรมบางอย่างพิธีกรรม าการอ้อนวอนเพื่อเอาใจผู้ที่มีอำนาจเนือมนุษย์โดยถือว่ามนุษย์เองไม่สามารถจะดำเนินชีวิตอย่างไร้ทุกได้มนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังทำตามแล้วเราจะรู้ว่าเอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งมีอำนาจเนื่อเราต้องการอะไรต้องการให้เราอยู่อย่างไร ก็ส่วนมากจะเชื่อว่ามีคำพีคำพีของเราเป็นการบันทึกหมดเลยอยากจะรู้ว่าอะไรดีอะไรช่วยอย่าไปเชื่อตัวเองอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยเราคิดเองไม่ได้มันเรื่องวิสัยต้องเชื่อในคำพีดังนอง้นบทบาทของคำพีโดยเฉพาะในศาสนาที่เกิดในตะวันออกกลางน,นี่จะจะ,ะชัดเจนมาก แต่ในในศาสนาเหล่านั้นความเชื่อในคำภีในจนเชื่อในหลักการที่บันทึกไว้ในคำภีถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาทั้งๆถุกวันนี้เราเห็นว่าคำว่า religion กับศาสนาใช้แทนกันเลยก็เลยว่า Islamic faith Christian faith แทนคำว่า Christian religion <c oughs> ที่นี้พระพุทธที่ว่าพ,พุทธองค์ปฏิวัติศาสนา พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าชีวิตไม่ง่ายชีวิตไม่สมบูรณ์ชีวิตมีการเกิดแก่เจ็บตายคุกคามทุกทุกคนเกลียดทุกแต่ว่าเจอทุกอยู่เรื่อยทุกคนต้องการสุขแต่เจอสุขน้อยมากเพราะอะไรทีนี้พระพุทธองค์ ก็ดัดว,ว่าปัญหาของมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่การดนบรรดาลการลงโทษการทดสอบอะไรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อยู่ที่มนุษย์เราเองเป็น human base เหตุปัจจัยของความทุกข์หรือความไร้ความสุขที่แท้จริงหรือขร,รุขรองในชีวิตคืออวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจ ชีวิตตัวเองตามความเป็นจริงดังนั่น,ม,นมันจึงทำให้แวกแนวจากาศาสนาทั้งหลายทันทีเลยเพราะเราไม่ต้องไปไปคิดในการที่จะเอาใจสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่อยู่เนื้อเมฆแต่อยู่ที่ว่าอาถ้าถ้าหากว่าความทุกข์และปัญหาชีวิตเกิดเพราะไม่เข้าใจเ,าเราจะเข้าใจได้ไหมในพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย มีสักเียภาพสามารถละเหตุให้เกิดทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยความพักเพียนของตัวมนุษย์เองโดยไม่ต้องเพิ่งพิง,ส,งสิ่งนอกตัวเราแต่จะต้องปฏิบัติในตามหลักการตามกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติซึ่งเราสรุปรวมว่าอริยมรรคีีองปา คำสั่งสอนของพระุทธเจ้าก็คือวิชาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเป็นวิชาดับความทุกข์วิชาเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงเข้าสู่สักเยภาพอันแท้จริงของมนุษย์ด้วยมนุษย์เองแตนถ้าเราดูคำสอนในในกลุ่มที่สองที่ว่าเป็นเป็นกลุ่มเทคโนโลยี มันจะแตกต่ตางกับคัมภีร์ในศาสนาอื่นมากแค่เปิดหน้าไหนก็ตามเลยก็เปิดหน้าของคัมภีร์ศาสนาอื่นมันดูคนละคนละเรื่องกันเพราะเป็นเทคโนโลยีมันบอกว่าต้องอต้องพัฒนาอย่างนี้ถ้าพัฒนาในระดับนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงระวังเรื่อง,องนี้นี้อย่างนี้นะ,ะแล้วก็ต้องทามันไม่ใช่โคนี้โคอเดียวแต่ต้องสัมพันธ์กับโคนั้นแล้วเมื่อมันถึงโคนั้นมันก็มักจะมีอุปสรรคอย่างนี้ อุปรสรรคอย่างนี้แกอย่างนี้แกโอ้มันละเอียดอ่อนมากมัน practical มากอน,นี้จนจุดนี้เป็นเป็นจุดจะเป็นเรียกว่าเป็นเสน่ห์จุดดึงดูดที่ทําให้ปัญญาชนทั่วโลกมันมาสนใจในในพุทธศาสนาเพราะมีอ่อวัดปฏิบัติมีแนวทางที่ practical มากที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นอืมเพราะใน ในคือคือไม่ยากจะพูดในนักษณะเป็นโจมตีหรือว่าวิาพากวิจารณ์แต่เพื่อจะเข้าใจของเราชัดขึ้นว่าเขาที่จะมามองในศาสนาอื่นจะมีคําสอนระดับอุดมการว่าคนที่ดีเป็นอย่างไรฟังแล้วน่นาประทับใจแต่เมื่อเราทั้งโจทย์ว่ายอมรับว่าคนที่ดีเป็นอย่างนี้แต่ข้าพเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าต้องทํำยังไงจึงจะเปลี่ยนจากที่เป็นทุกวันนี้ ให้เป็นอย่างที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นปรากฏว่าไม่มีก็จะมีกว้างๆว่าเป็นต้องพยายามตั้งอกตั้งใจหรือว่า,าต้องชนะสิ่งที่ไม่ดีในตัวแต่ว่าใ,ในในทางเทคนิคในทางเทคโนโลยีไม่มีมีน้อยมากดันั้นคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองตามหลักที่มีผู้ที่ปฏิ พัฒนาแล้วได้รับผลสำเร็จแล้วได้เปิดเผยทดลองกับตัวเราเองอันนี้ก็เป็นเหตุที่คนทั่วโลกโดยเฉพาะระดับปัญญาชนสนใจคำสอนพุทธศาสนามากที่ว่าเป็นเทคโนโลยีอัตมาจะยกตัวอย่างที่บ่อยๆว่าเรายมรับไม่ว่าความโกรธเป็นปัญหาของมนุษย์ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถ้าเป็นระดับโลกก็เป็นปัญหามากมายกายกองน,นั้นความความโกรธของมนุษยเ์เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าไม่มีจะดีไหมถ้าถ้าชีวิตของเราในชีวิตของคนทั้งหลายเนี่ยไม่มีคําว่าโกรธมันจะดีไหมก็ามาว่าเขาคง,งทุกคนก็ต้องยอมรับนะไม่มีใคร แล้วทํำยังไงเรื่องจึงจะไม่โกรธเนี่ยมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่จะบอกเออเรื่องความโกรธเนี่ยเราเราต้องแก้ทั้งสามด้านพร้อมกันด้านพฤติกรรมด้านจิตใจด้านอารมณ์และด้านปัญญาและความคิดอันนี้ก็คือที่ว่าเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วพฤติกรรมจิตใจปัญญานี ก็ก็คือไตรสิขานั่นเองไตรสิขาก็เป็นอาริยมรตมีองแปดนั่นเองคือมาย่อลงมาเป็นเป็นกลุ่มทีนี้ในเรื่องของพฤติกรรมอะไรคือเครื่องมือในพุทธองค์ในเทคโนโลยีเนเครื่องมือที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรคนอื่นคือเจตนางดเวรซึ่งไม่ใช่หลักความเชื่อ เป็นสิ่งที่ทุกคนสังเกตได้พิสูจน์ได้ว่ามนุษย์เรามีสัญชาตญาณไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทีรชานทั่วไปแต่มนุษย์มีพิเศษว่าสามารถไม่ทำตามสัญชาตญาณในบางเรื่องได้ในบางเรื่องอาจจะฟื้นไม่ได้แต่ในบางเรื่องไม่จำเป็นต้องทำตามยกตัวอย่างเห็นสิ่งที่ชอบตรงนี้ แล้วก็อยากได้แล้วก็อยู่คนเดียวก็มั่นใจได้ว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครรู้แล้วก็หยิบไปเลยจะหยิบไปไหมส่วนมากคนจะไม่หยิบเพราะอะไรอาไปไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเจ้าของจะเสียใจอ่ม่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องมันผิดดังนั้นเราก็มีความอ่มีความคิดมีเหตุผล ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องทำตามสัญชาตญาณอันนี้คือศักยภาพสำคัญของมนุษย์ที่ทำให้เราเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ดั้นเอานั้นเป็นเครื่องมือแต่ในเรื่องของความโกรธเราเราก็สัญญาไว้กับกับตัวเองกับคนรอบข้างว่าโกรธเท่าไหร่เราจะไม่เลียดเลียนใครโดวกายโดววาจา ยากไหมยากทําได้ไหมทำได้ไม่เกิดไม่เลือวิสัยแต่ต้องฝึกตนทีนี้เมื่อเราอธิฐานอย่างนี้ก็คือเป็นขั้นตอนแรกอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทำปากกรรมด้วยกายด้วยวาจาซึ่งจะสร้างปัญหากับชีวิตในปัจจุบันในอนาคตสร้างปัญหากับคนรอบข้าง เราให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างความปลอดภัยความไว้วางใจกับคนรอบข้างก็เป็นการแก้ในระดับหนึ่งคือความโกรธหายไหมหายไหมไม่หายแต่ว่าอย่างน้อยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำบาปกรรมซึ่งจะเป็นเหตุว่าตายแล้ว,ต,ลวตกนรกเป็นตน้นก็เรียกว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยแต่นี่ความเจตนางดเว้น ช้ได้เฉพาะในเรื่องของฤติกร,รมในเรื่องของจิตใจเราก็จะเจตนาตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครทําไม่ได้เราจะทำอย่างไงเรื่องทางจิตใจเราต้องพัฒนาคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงกับกิเลสในกรณีนี้ก็คือความกโกรธเราจะมีสามข้อที่ชัดคือสติความอดทนเมตตา สติจะเป็นตัวนำสติหมายถึงว่าเราอยู่ในปัจจุบันกับกายกับใจไว้ต่อการเคลื่อนไหวของกายของใจเมื่อจิตเริ่มเ,เริ่มเขวไปเริ่มเริ่มจะคิดจะโกรธแต่ยังไม่โกรธเต็มที่มันมีสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิงกายใจเป็น trigger ถ้าขาดสตินี่เราจะตกร่อง คนที่เคยโกรธก็โกรธคนเคยอิจฉาอิจฉาคนเคยเศร้าเศร้ามันจะตกร่องท,งทันทีสติก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ตกร่องในสติรู้ตัวแล้วมีโอรู้สึกรู้สึกอยู่แล้วก็ตัดได้ตั้งแต่ต้นนั้นมันยังไม่มีกําลังสติแต่สติเนี่ยบางทีก็รู้ตัวแต่มันทนไม่ได้เพราะความเคยชินตอนนั้นก็ต้องมีความอดทนตร,ตรงนั้น อดทนต่อความเครียดที่อยากทําแต่ไม่ทําแต่ครั้งแรกจะยากมากครั้งที่สองไงคือไงึ้เอเพราะว่าเราต้องสร้างความเคยชินใหม่ความโกรธความแค้นก็เกิดจะเคยคิดโกรธคิดแค้นในอดีตดังนั้นเราฝึกคิดในทางเมตามากขึ้นมากขึ้นสร้างเป็นกระแสใหม่อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีว่าถ้ามาคิดในทางที่จะ รักที่จะวังดีที่จะให้อภัยต้องกลายเป็นอัตโนมัติบางครั้งเมื่อมีสิ่งมากระทบปกติเนี่ยมันจะมีกุศลธรรมอกุศลธรรมวิ่งไปตอนรับถ้าเราไม่ฝึกดีๆไอ้ตัวอกุศลจะไหวว่าจะคล่องกว่ามันจะวิ่งไปตอนรับก่อนแล้วจิตมาตกรองแต่ถ้าเราฝึกในทางเมตตามากขึ้นพอมีสิ่งมากระทบ เมตตาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเราเคยฝึกเป็นปน,นิสัยฝึกเป็นประจำ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วอีกอีกข้อหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือสมาธิเพราะ,ะพุทธองค์ก็กล่าวถึงกิเลสสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองหรือปอบพร่องสิ่งที่มีโทษต่อต่อจิตใจซึ่งเราในเบื้องต้นเราอาจจะรับเป็นเป็นทฤษฎี แต่ถ้าใครทำสมาธิจนจิตสงบเ,เราจะได้สัมผัสกับภาวะที่ไม่เศร้าหมองแม้แต่ชั่วคราวเพราะมันออกจากภาวะนั้นแล้วเรามีเครื่องเปรียบเทียบอ๋อที่ว่าเศร้ามาเออใช่แต่ก่อนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีเครื่องเปรียบเทียบไม่มีความสงบแต่ไม่มีความทรงจําในความสงบเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ทีนี้พรอ้ในความโกรธโอ้มันหยาบลอเกินมันน่าเกลียดละเกินมันจะรู้สึกเสยะสยองรู้สึกรู้สึกลังเกียจรู้สึกอายรู้สึกกลัวในผลคือความละอายต่อบาปค,ความเกรงกลัวต่อบาปจะเพิ่มมากขึ้นเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องอชังนน้ำหนักของหรือว่าจัดรู้เท่าทัานอารมณ์ที่ที่เราเคยนึกว่าเป็นเราเป็นของเรา สุดท้ายก็คือปัญญาก็คืออย่างไรก็ตามมันจะมีความคิดบางอย่างอยู่เบื้องหลังถ้าไม่แก้อยู่ที่ความคิดก็ยังไม่พ้นจากความโกรธได้แต่ความคิดว่าความโกรธสมควรสมควรในบางกรณีหรือว่าคิดว่าเขาทำให้เราโกรธคือการที่เราเราไม่รับผิดชอบอารมณ์ตัวเองกม็มาหาว่า เขาทําให้เรารู้สึกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความคิดผิดที่ทาให้ความโกรธมันไม่ไม่มีวันหายเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่ออ่อถ้าอยู่กับไอ้คนทาบางสิ่งบางอย่างผู้บางสิ่งบางอย่างยอมรับว่าโอ้ถ้าทาอย่างนั้นเขาทาให้เราโกรธแล้วก็ทนไม่ไหวแต่ความโกรธนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราเองอ่การพูดการกระทําของคนอื่นไม่สามารถบังคับ ให้เราโกรธได้ความโกรธไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมรับแล้วเราแล้วเราพิจารณาใช้โยนิโสมนิสิการคือการคิดแยกคายแบบพิจารณาว่าความโกรธนี่มันน่ากลัวอย่างไรอย่างที่อาตมาเคยเปรียบเทียบว่าไม่ขีดการเดียวสามารถเผาป่าทั้งล้านล้านไร่คือคิดโกรธแม้วินาทีเดียว สามารถเผาคลานความดีความงามที่เคยสังสมมาไว้หลายภพหลายชาติเพื่อใช้ความคิดในการที่เห็นโทษของความโกรธเห็นคุณของความไม่โกรธนึกถึงคนที่มีเมตตาบางทีเราก็เห็นผู้ที่เราเคารพรากที่อยู่ในเหตุการณ์ถ้าโอ้ถ้าเป็นเรานี่โกรธแน่ๆโอ้เธาทำไมเธาไม่โกรธลมันมันรู้สึกมันเป็นกําลังใจอ่าน,นี้ก็คือคืออาจจะ ใช้ปัญญาถ้าระดับสูงขึ้นไปนระดับวิปัสนาเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเราวของเราสิ่งหนึ่งกันถ,ถึงจุดสูงสุดแต่ที่ที่ว่าเทคโนโลยีอย่างไรก็เทคโนโลยีที่พุทธองค์เข้าใจกายเข้าใจใจเข้าใจกระบวนการเข้าใจเรื่องคุณธรรมกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรตับไปอย่างไรมีความผลยังไง กี่เลเตัวไหนต้องแก้ด้วยคุณธรรมยังไงคุณธรรมข้อน,นี้ต้องสัมพันธ์กับข้อน,นี้ต้องต่อเป็นขอน,นี้พุทธเจ้ามันเป็นเทคโนโลยีอย่างงี้ไม่ใช่แค่ว่าอย่าฟพ่งโกรธนะโกรธไม่ดีนะโกรธเป็นบาปนะต้องอย่ากโกรธนะ,ะนับหนึ่งถึงสิบนะอะไรอะไรมันอันนี้มันมันมันไม่ใช่มันไม่ได้มันได้เลยนิดนิดน้อยน้อยผมผมขออนุญาตทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องนะครับ อย่างเรื่องของความโกรธที่เป็นกิเลสเนี่ยถ้าในแง่เทคโนโลยีของพุทธก็คือว่าอันที่หนึ่งมันก็จะต้องมีเอ่อความมีความมีสติใช่ไหมครับมีสติแล้วก็มีความอดทนแล้วก็มีเมตตาแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาแต่อันเนี้ยคือมัน,น,นมันต้องมาเป็นเรื่องของพฤติกรรมครับโดย่งเรื่องของการมดเว้นครับครับ,ค,รบ,ค,รบคือมันจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนไหมครับว่าจะฝึกยังไงครับเพราะดูก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ ไม่ไม่ง่ายแต่ว่าคืออันนี้คือหลักหลักใหญท่ทางพุทธศาสนาคือเราเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ฝึกได้และประเสริฐได้ด้วยการฝึกเพราะนั้นมันมีความพอใจในการฝึกตนทีนี้การการฝึกตนอ,อย่างว่าถ้าถ้าเป็นเริ่มต้นทีเดียวมันก็เป็นเรื่องของทานเรื่องศีล ถือว่าพื้นฐานของคนแล้วก,การภาวนาก็มีาการภาวนาคือการพัฒนาหรือการฝึกตนหรือการใช้เทคโนโลยีในในขั้นละเอียดเราก็จะแปลงออกเป็นการฝึกตนหรือการใช้เทคโนโลยีถ้าไทยคานี้ในรูปแบบและนอกรูปแบบซึ่งมีผลต่อกันเลยกัน <c oughs> คือสิ่งท้าทายมนุษย์หลายก็คือ ถ้าเป็นไปตามสมุติฐานพุทธเจ้าว่าทุกขเพราะกิเลสและสุขเพราะคุณธรรมก็นำไปสู่โจทย์ที่สำคัญว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจเราได้ต้องบริหารอารมณ์ตรง,งต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อไม่ให้กิเลสเข้ามาทำให้เป็นทุกข์ แล้วถ้าเป็นทุกข์แล้วถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วจะปฏิบัติยังไงจึงจะปล่อยวางมันได้และสถ้าความสุขที่แท้จริงเกิดจากคุณธรรมเอคุณธรรมของเราอย่างน้อยเอคุณธรรมที่ยังไม่มีในใจและทำยังไงเราจึงจะมีได้แล้วเมื่อมีคุณธรรมอยู่บ้างแต่มันก็นยังไม่ค่อยมีกําลังทํายังไงเราจึงจะพัฒนาให้มันเจริญงอกงามได้อันนี้ก็คือโจทย์ของการ ฝึกตนและการใช้เทคโนโลยีของพระพุทธเจ้าใช้เทคโนโลยีตรงไหนเพื่ออะไรในชีวิตประจําวันสีข้อใช้เทคโนโลยีของพ,พุทธเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจเราได้ 2. ในกรณีที่ข้อหนึ่งพ,พลาดไปแล้วเพลิดไปแล้ว,ลแ,ลวแก้ปัญหาที่เกิดแล้ว 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมสีเพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้การปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิ เดินจงกรมเป็นกิจกรรมเขาเรินเป็นกิจกรรมเดียวในในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ทีอ่ออกแบบเพื่อ,อปฏิบัติในซีคอนี้ได้เลยโดยเฉพาะเลยเอ,อย่างเช่นเราเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเช่นลมหายใจ สิ่งท้าทายในเบื้องต้นนั่งสมาธิก็คือจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจหรือคำบริกรรมอย่างไรกี่เลสทั้งหลายจะไม่เข้ามาครอบงำอันนี้ก็เป็นการฝึกในวิชาชีวิตข้อแรกที่ทุกคนในโลกก็น่าจะสนใจข้อที่สองในเมื่อจิตเผลอไปเกิดเป็น เพลินอยู่กับความทรงจำกับจินตนาการเกิดความคิดทางลบเกิดความงุงเงาหาวนอนเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายเอ้าแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีพุทธเจ้าเพื่อฝึกในการปล่อยวางที่ในการเจริญสมาธิเจริญสติก็เป็นการฝึกตัวสติให้จิตน้อมสติเข้ามาสัมปชัญญะเป็นคู่กับสติรู้ตัว ว่ากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ทุกถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงอาตาปีคือความเพียรความพยายามที่มีความพอดีระหว่างความเพียรกับความพลคลายเป็นความเพียรที่พอดีกับการเผากิเลสแต่พอเราทำใบสติเพิ่มมากขึ้นจะเริ่มมีคุณธรรมอย่างอื่นเข้ามาจะมีความปราโมดมีปิติมีสุขความสันโดษความอดทนหลายๆข้อที่ระหว่างการฝึก มันจะได้รับการบำรุงอันที่ไม่เคยมีก็จะปรากฏแล้วก็จะพอเราทําบ่อยๆขึ้นลนะเราก็ทําให้คุณธรรมเหล่านี้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นท่านวิทยาศาสตร์เลยว่าไอ้ของพุทธเจ้าบอกว่าทุกเพราะกิเลสสุขเพราะคุณธรรมดังนั้นเราก็มีหน้าที่ที่เรียกว่ามีโอกาสหรือว,ว่าควรจะใช้คําสอนพุทธเจ้า กลุ่มที่สองกลุ่มเทคโนโลยีในการป้องกันในการปล่อยวางในการปลูกฝังในการพัฒนาซึ่งจะทำในรูปแบบในเวลาอันสมควรและในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ตัดสิ่งรบกวนออกไปทั้งหมดเหมือนนังสมาธิไม่ได้ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อนี้โดยเฉพาะก็ยังมีโอกาสว่าเราทำหน้าที่ อยู่กับครอบครัวอยู่ที่ทำงานโอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นก็มีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะดำเนินจะบริหารอารมณ์อย่างไรจะใช้คำสอนพุทธเจ้าใช้เทคโนโลยีพทธเจ้าปองการชิตยอย่างไรในเมื่อเราเผลไปเกิดงุดงิดฐลำคาญเกิดอิจฉาเกิดพยาบาทอะไรจะใช้คำสอนพุทธเจ้าข้อไหนไปไปแก้อยู่ตรงนี้นะมันมีคุณธรรมข้อไหนบ้างที่เราสามารถทําได้เออสามาวาจาหรือการฝึก ฟังคนด้วยจิตเป็นกลางไม่ละเมียงฝึกในการทำประโยชน์ต่อสุนทวมไม่เห็นแก่ตัวก็มีโอกาสแต่ในชีวิตประจำมันไม่ใช่ว่าอันนี้ก่อนนั้นหลังมันจะพร้อมกันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความตรงการของจิตแลชีวิตในเวลานั้นครับผมกลับขอบคุณครับผมขออนุญาตกลับเรียนถามกลุ่มคําถามข้อที่2ครับผมก็คือทางท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็เคยกล่าวไว้ว่านะครับ ทุกวันนี้คนไทยชอบมองพุทธศาสนามองพุทธธรรมเนี่ยผ่านสายตาของตะวันตกนะครับทีนี้อันนี้มันมันมันเป็นยังไงไปมองผ่านตะวันตกแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรต่อความเข้าใจของพุทธศาสนาครับอ่คือโดยดยอิทธิพลโดยกิจทียศโดยพลังของอารยธรรมตะวันตกแนวความคิดของตะวันตก ก็ซึมซับเข้ามาในวัฒนธรรมอ,อื่นทั่วโลกดันเมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองคืนของ,ต,งต่างประเทศโดยตรงแต่ว่าเป็นเมืองคืนทางความคิดเสียเยอะทางค่านิยมเสียเยอะแล้วเพราะไม่ได้สำนึกในเรื่องนี้ก็รับแนวความคิดมุมมองอะไรต่างๆโดยไม่รู้เลยไม่สำนึกเลยว่ามันขัดกับ ค่านิยมและขัดกับ VALUES ของาศาสนาที่ตนนับถือแล้วยกตัวอย่างว่าแม่เริ่มต้นจะ่คำว่า,าศาสนาคืออะไรแล้วใครเป็นคนดัดสินว่า,าศาสนาคือก็กลายเป็นว่านักวิชาการหรือว่าคนคนตะวันตกเป็นคนกำหนดแล้วกำหนดจากาศาสนาที่เขาคุ้นเคยซึ่งาศาสนาที่ คนเขยนิวก็เป็นกลุ่มเป็นตระกูลเดียวกันคือตระกูลคุงตะวันออกกลางคริสต์สลามยิยวเป็นตน้นนั้นก็จะจะกำหนดว่าศาสนาเป็นเรื่องการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าหรือมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ที่พูดเมื่อกี้นี้นั้นเมื่อเมื่อมองพุทธศาสนาก็ก็กลายเป็นงงเลย ซึ่งนี่ไม่ใช่ศาสนานี่เป็นปรัชญา This is way of life เป็นคือหมายถึงว่ามันเรามีเทมเพลตเรามีแม่พิมพ์ของเราแล้วก็มีนี่คือศาสนาแล้วคงคุณนี้มันไม่ตรงกับที่เราที่เรานับถือ,อแต่ต่อมานี่เพราะอิทธิพลของศาสนาในตะวันตกโดยเฉพาะในยุโรป วันก็ลดน้อยลงเป็น s e คิ l a ลมากขึ้นมากขึ้นอ่จากนั้นก็จะมีการมุมมองว่าซัสแล้วก็มีประเด็นหนึ่งคือการที่าศาสนาที่เน้นความเชื่อมักจะมีความขัดแย้งกันถึงคันรบราคาฟันกันตลอด2,000กว่าปีแต่ในร้อยปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะหา ทางที่จะทำให้ยอมรับซึ่งกันและกันก็ <c oughs> ก็ทำให้ให้มีมติออกมาว่าทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันสอนให้ทำความดีไม่ทำความชั่วเหมือนกันก็อเ,เพื่อจะนำไปสู่การยอมรับกันการไม่รังเกียจกัน <c oughs> ทีนี้คำคำสอนอย่างนี้มันมีปัญหา คำพูดอย่างนี้มันมีมันมีปัญหามากทตนนี้เมื่อคนไทยซึ่งไม่ได้ศึกษาหลักธรรมไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนามารับมาเป็นส่วนหนึ่งของของวัฒนธรรมและเป็นพุทธโดยทะเบียนก็ไปเรียนหนังสือต่างประเทศก็ไปรับคำคำพูดทั้งคนที่นับถือศาสนาอื่นและคนที่ไม่มีศาสนาซึ่งจะยอมรับเลยว่า ศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันเป็นสิ่งที่สอนให้คนทำความดีไม่ทำความชั่วเป็นสิ่งที่ทาให้ให้คนรู้สึกมีเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจแบ่งความปลอบใจทําให้มีความสุขเมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ย้อเสียก็คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาสิ่งที่พุทธศาสนามีที่ศาสนาในกลุ่มนั้นไม่มีถูก ตัดไป uh, แล้วคำคำสอนคำพูดที่ว่าทุกศาสนาสอน uh, ให้ทำความดีความชั่วมันก็มันก็นำไปสู่ปัญหาว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วทำไมจึงตวนสรุปว่าความดีของทุกศาสนาอันเดียวกันความชั่วของทุกศาสนาอันเดียวกันเพราะว่าถ้าดูในรายละเอียด มันก็มีความแตกต่างกันมากตมาก็ยกตัวอย่างเรื่องชีวิตศาส,สนาพุทธนี่เป็นศาสนาสากลเรามีคำว่าสัพพสัตวทั้งหลายทํงปวงอันนี้เนียศาสนาของตะว,วันออกกลางนี่ไม่มีคำนี้เรามีศาสนาสัรพสัตทั้งหลายร่วมถึงสัตติระชานซึ่งร่วมถึง พบภูมิอื่นสิ่งทั้งหลายทั้งพวกในวัฏสงสารเรามีความเมตตามีความวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนศาส,สนาที่เกิดในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ก็เชือว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์เสร็จแล้วสร้างสัตว์ติรชานเพื่อรับใช้มนุษย์ถ้าถ้ามนุษย์ตรงการใช้สัตว์ เป็นอาหารก็ไม่ผิดอะไรคือเพื่อว่าเรามีสิทธิเพราะเราเป็นเหมือนก็เป็นเจ้านายมันเราก็มีสิทธิจะใช้มันทํางานหรือจะกินมันได้คือไม่มีคําว่าเมตตาสัตว์ในในในศาสนาดังเดิม <c oughs> แล้วยิ่งแคบกว่านั้นศาส,สนาให้เรารักเฉพาะคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน คือมันจะแคบลองแคบลองงนั้นในการในทางพุทธศาสนาเราเอากฎแห่งกรรมเป็นที่ตั้งเราก็ถือรักที่ว่าเป็นถือว่าเราเป็นวิทยาศาสตร์วสัชธรรมว่าสัตว์ทั้งหลายทำปวงรักสุขเกลียดทุกนั้นเราก็ไม่มีสิทธิเราไม่ควรจะฆ่าสัตว์ไม่แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้แต่ยุงแม้แต่สัตว์ที่เรากลัวเราก็เคารพ ในชีวิตของสัตว์ดัการค่าสัตว์เราถือว่าเป็นกรรมไม่ดีที่เรียกว่าเป็นบาปแต่ศาสนาอื่นก็ไม่ถือว่าบาปแล้วมันจะผือเดนการไม่ทําความชั่วสําหรับชาวพุทธคือไม่ค่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ศาสนาอื่นก็ไม่ถือว่านั่นคือความชั่วศาสนาอื่นก็มีคําสอนในเรื่องความชั่วที่เราไม่เชื่ออย่างเช่นว่าคนที่ อรักเพศเดียวกันอ่เป็นบาปตกนรกเลยอืมเป็นสิ่งชั่วร้ายมากอืมแต่ทางพุทธก็ถือว่าไม่สำคัญหรอกจะเพศตรงกันตรงข้ามและเพศเดียวกันขอให้ถือศีลข้อที่สามถ้ารักกันแล้วมีความจงรักภักดีตัวกันเลยกันเคารพซึ่งกันเลยกันให้เกียรติซึ่งกันเลยกันอย่าไปทำอะไรลับหลังทำลายใจิตใจของของคู่ครองก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่า สิงศศีตบอกว่า,าจะรักการรักจะเพาะเพศตรงข้ามเท่านั้นท้าไมาอย่างนั้นมันผิดความประสงค์ของสิงศศีตตกนรกนะฮแล้วในศาสนาเหล่านี้ก็ยังมีการเชื่อว่าคุมกำเนิดเป็นบาปเป็นความชั่วห้ามเด็ดขาดเพราะพระพุทธเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีเพศสัมพันธ์เพื่อมีลูก ถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจจะมีลูกเป็นผลถือว่าชั่วนั่นก็นี่ก็แค่ในระดับศีลธรรมที่ว่าความเข้าใจในคําว่าชั่วไม่ตรงกันดังนั้นไอการที่สวดทุกศาสนาเหมือนกันจะทําให้เราไม่อย่างเช่เป็นชาวพุทธเราไม่สามารถจะตอบคําถามว่าแล้วเป็นพุทธทำไมแล้วมีความคืออาจจะมาว่า พุทธศาสนาเรานี้มีความวังดีต่อคนนับถือทุกศาสนาแล้วเราแล้วประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่เคยทําสงครามกับใครไม่เคยเบียดเบียนใครเพราะศาสนาหรือในนามของศาสนาชาวพุทธเคยทําสงครามมาเท่าไเพื่อโลกโกรธหลงลืงอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ลักศาสนาอันนเราก็ยืนยันได้ว่าเป็นมิตรกับคนนับถือศาสนา ท,ทุกศาสนาแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะตอบคําถามว่าแล้วแล้วทำไมจึงเลือกเป็นพุทธพุทธศาสนามีอะไรที่เราพอใจที่เราภูมิใจอาตมาว่าเราเราชาวพุทธควรจะมีความภูมิใจในศาสนาที่ตนนับถือแล้วมาถบ,บอกว่า เราไอศา,อาส,สนาอย่างอื่นเราก็ไม่ได้รังเกียจหรอกแต่เราพอใจกับพุทธศาสนาตรงนี้เพราะมีอย่างเช่นว่า,ามีระบบการฝึกตนการพัฒนาตนที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้ชัดที่เป็นสากลและวพราะศาสนาเราเราไม่ได้เน้นอยู่ที่ความเชื่อเน้นที่การฝึกตนเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยินดีจะแปลงป่นให้คนศาสนาอื่นได้ถ้า เพราะว่ามันวิธีแก้ความโกรธเนี่ยก็คือคนนับถือศาสนาอื่นน่าจะสนใจนะแล้วเราก็ยินดีแบ่งบันให้เขาได้มันไม่ได้สมนุนลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยแต่ว่าที่อาจจะมาเป็นห่วงก็คือเพราะว่าคนก็มองศาสนาเพื่อนเผินว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องสิ่งที่ทำให้ให้มีความสบายใจมีมีความปลอบใจเป็นเรื่องพิธีกรรมที่จะแบบ ไม่เป็นทุกเวลามีปัญหาอะไรที่มันเป็นความคิดที่ไม่ตรงกับหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยแต่ยอมรับเพราะว่าเป็นมติของคนทั่วโลกในปัจจุบันมองข้ามสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาหรือสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งมันน่าเสียดายมากแล้วกลายเป็นว่าพุทธศาสนามองเป็นซูนหนึ่งของวัฒนธรรมเก่าแก่เป็นเรื่องคล้าคลือเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นแล้วเอาอยู่ในโลก โลกนี้ให้มันทันสมัยเรื่องนี้มันล่าสมัยแล้วพ่อมองเฉพาะในในเปลือกของศาสนาในสิ่งภายนอกแต่ไม่ได้ดูว่าหัวใจของของศาสนาในแง่เป็นเทคโนโลยีและเป็นวิชาดับความทุกข์เนี่ยนี่คือ,อที่เอาความคิดกับมุมมองต่อศาสนาของตะวันตกมาสรุปดัวนสรุปพุทธศาสนาว่าศาสนาทุกศาสนาเป็นเป็นเรื่องเดียวกัน แต่จะมาว่าศาสนาในตระกูลตะวันออกกลางและตะกูลอินเดียโดยเฉพาะพุทธศาสนามีความแตกต่างกันมากแล้วที่พูดเรื่องความแตกต่างนี้ไม่ใช่เพื่อแตกสามคัคคีและยกตนข่มท่านแต่ว่าเรามีหน้าที่ควรจะรู้ศาสนาของตนให้ดีในในประเด็นนี้ครับ<ม>ก็เคยได้ยินที่ทางท่านเจ้ากุฎจารย์ใช้ความหมายในลักษณะว่าเป็นระบบศาส,สนาที่เป็นระบบความเชื่อ แล้วก็ระบบการศึกษาซึ่งศาสนาที่เป็นเรียกว่าระบบการศึกษามีแต่พุทธศาสนามันน่าจะเชื่อมโยงกับที่ท่านจ้าคุณอาจารย์พูดมานี่ท่านเมตตาขยายความตรงนี้อีกนิดหนึ่งได้ไหมครับผมก็คือใน,ใน,ใน,ในอาตมาใช้คำว่าระบบความเชื่อซึ่งอาจจะเป็นคําที่ค่องางแปลกจะแปลตรงกับภาษาอังกฤษว่า belief system เป็น belief system คือเอาความเชื่อเป็น เป็นหัวใจของศาสนาเลยจะเป็นศาสนิกชนได้ต้องเชื่ออย่างนี้อย่างนีนะ้ถ้าเชื่อได้ก็เป็นศาสนิกชนได้ไม่เชื่อก็เป็นศาสนิกชนไม่ได้แต่ไม่มีถ้าศรัทธาวางเชื่อในศาสนาเหล่านี้เป็นศรัทธาที่จบอยู่ที่ตัวศรัทธาหมายหมายความว่าเราเชื่อว่าพระเยซูไถ่าบาปของมนุษย์เป็นต้นคือไม่มีทาง ที่เราจะพิสูจน์ว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงเรามีทางเลือกว่าเชื่อกับไม่เชื่อจบืทีนี้ทางถ้าเทียบกับพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งการศึกษาและการฝึกตนการพัฒนาตนนั้นศรัทธามีไหมศรัทธาและหลักความเชื่อก็มีแต่ปทบาทมันบางต่างกันเพราะหลักความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่เนื้อเมฆอ,อย่างที่าตมาสรุปเมือ่อกี้นี้เราทุกข์เราทุกข์เรียกว,ว่าชีวิตขาดความสุขที่แท้จริงชีวิตมันยากมันไม่ง่ายเพราะกิเลสมนุษย์สามารถละกิเลสได้ละกิเลสจะนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะคุณธรรมเป็นเครื่องนําไปสู่สุขที่แท้จริงถ้าเราเชื่ออย่างนี้มันไม่ใช่เชื่อแล้วจบ ตรงกันข้ามเราก็ต้องลองพิสูจน์ว่าเออพุทธศาสนาสอนแล้วว่าออกิเลสเราละได้และละแล้วชีวิตจะดีขึ้นมันไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วจบถ้ามีถ้าเชื่อจริงก็ต้องทดลองพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ออนั้นในในทางพุทธศาสนาศรัทธานำไปสู่วิริยะความเพียร แล้ววิริยะความเพียรใอการพยายามฝึกตนอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าศรัทธาแท้หรือไม่ศรัทธาแท้ถ้าศรัทธาแล้วไม่ทําไม่พยายามพิสูจน์ก็เลยว่ายังไม่เข้าใจยังไม่เชื่อจริงนั้นในในเมื่อศรัทธาอยู่ในกระบวนการฝึกหรือกระบวนการศึกษาหรือว่าเป็นกระบวนการของเทคโนโลยีพุทธ ทางเรานี่ก็จะเน้นด้วยว่าศรัทธานี่มันเป็นมีข้อดีมันเป็นสดาบสองคมข้อดีมันจะทําให้เกิดมีพลังอแต่ข้อเสียท้าไม่ระหว่างนึงมันก็จะเกิดความงมงายสองมันจะเกิดความตาคลั่งแฟนาติกนั้นถ้าต้องมีปัญญาระดับเหตุผลโยนิโซมานิสิการคอยกำกับศรัทธาเพื่อศรัทธาจะนำไปสู่ วิริยะความเพียรมันจะไม่นำนำไปสู่ความลงไหลหรือความงมงายหรือัน,นอันนี้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีซึ่งอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพุทธที่ไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนที่พุทธองค์ก็จะถึงโทษทุกข์องการยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อของตนเป็นอุป,ปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข และความเชื่อไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เชื่อต้องจริงอยู่เสมอสิงที่เชื่อเด็มที่แต่สิ่งที่เชื่อไม่จริงก็มีเพราะนั้นความเชื่อแล้วไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ใช่ว่ายิ่งเชื่อยิ่งดีครับขออนุญ,ญาตกลับเรียนถาม่้นจะคุณอาจารย์คำถามที่สามนะครับก็คือว่าเป็นที่สังเกตชัดเจนว่าทุกวันนี้สังคมไทยคนไทยเนี่ยเหินห่างจากพุทธศาสนามาก ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ฝึกปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นี่น่าจะไม่สนใจแล้วก็ไม่คิดว่ามันเกี่ยวกับชีวิตเขามากน้อยสักเท่าไหร่นะครับก็อยากจะกราบเรียนขอท่านเจ้คุณอาจารย์วิเคราะห์หรือว่าให้คำแนะนำว่าทำอย่างไรที่จะให้คนรุ่นใหม่แล้วก็สังคมไทยนะครับหันมาสนใจและหันมาให้ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเนี่ยให้มากขึ้นครับ โดยภาพรมวมก็ต้องยอมรับว่าเมืองไทยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแค่ใน,ใน,ใน 40, 40กว่าปีที่อาตมามาประชากรไทยเพิ่ม100%คือจาก30กว่าล้านเป็น70ล้านซึ่งมันแน่นอนภายในไม่กี่สิบปีมันจะต้องเกิดความปัญหาไม่มากกว่าน้อยใน,ใ,นในขณะเดียวกันระบบครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป เป็นหัวหน้าครอบครัวไปทำงานที่อื่นไม่อยู่ที่บ้านไปกรุงเทพไปต่างประเทศโดยเฉพาะทางอีสานลเด็กๆก,ก็เติบโตกับคุณย่คณคณา,คณาคุณคุณย่าคุณยายคุณตาเนี่ยมันมันก็ทำให้มีผลกระทบในจำนวนลูกลดน้อยลงจนกระทั่งเราจะเข้าสู่สังคมสูงอายุซึงจะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนั้น,นความสัมพันธ์ อบอุ่นภายในครอบครัวที่เคยมีหายไปหลายเปอร์เซ็นต์การที่เด็กก็เติบโตอยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแมคณ่คุณแม่บุญญาตุยายมีพี่บีน้องมัน,ม,นมันก็หายไปทีนี้ในในในดียวกันออิทธิพลของสื่อก็เพิ่มขึ้นมามากที่นี้ใน ในแต่ละแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมต้องหาความความบาลานซ์ระหว่างผลประโยชน์ของส่วนรวมผลประโยชน์ของตัวบุคคลทีนี้ในในโลกปัจจุบันถ้าอเมริกาเป็นตัวอย่างของประเทศที่เป็นเอาท์ไลเสุดโดง่งในการเน้นความสำคัญของตัวบุคคล จนกระทั่งทุกวันนี้มีหลายคนกังวลกันว่าในอเมริกาไม่มีคำว่าศูนย์รวมแล้วไม่ไม่ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นที่ยอมรับของชาวอเมริกันทุกคนมีความขัดแย้งมีแล้วแนวความคิดว่าท,ทุกคนจะต้องไล่ตามความฝันของตัวเองต้องสู้เพื่อตัวเองคือ ไอ้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสัมพันธ์กับสังคมการสร้างความมีส่วนรวมก็นับวันก็หายไปและทุกวันนี้อยากได้หมู่มันไม่ต้องไปหาเพื่อนอยู่ในชุมชนตัวเองก็หาหมู่ในจอ,อซึ่งจะทำให้คนแยกออกจากชีวิตจริงมาอยู่ในชีวิตออนไลน์มากขึ้นและก็ทำให้ความต้องการของฉัน ความชอบของฉันความไม่ชอบของฉันเนี่ยสำคัญมากฉันก็ก <c oughs> ็ที่พูดเรื่องเรื่องเด็กนัก,กเรียนบันโกในไอ้เรื่องจะต้องใส่เครื่องแบบเรื่องใหญ่เลยครับฉันก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวตามที่ฉันชอบทําไมเอาแล้วเออที่เด็กนัก,กเรียนคนหนึ่งถามว่าแล้วทําไมพ่อแม่มีะจะบังคับให้ลูกนับถือศาสนาที่ที่ตัวเองนับถือ,อ ทุกอย่างเหมือนกับว่าเราเป็นคนมีสติมีปัญญามีความรู้พร้อมที่จะตัดสินในทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของของข้าพเจ้านี่เป็นความความคิดเป็นแนวความคิดที่ต้องมาว่า30-40ปีที่แล้วแทบไม่มีในสังคมไทยส่วนนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่เกิดขึ้นที่เรายกย่องตัวบุคคลในขณะที่สถาบันหลักอ่าส ชาติมาหากษัตริย์เนี่ยโอนลงซึ่งเรามันก็จะไปทางทาางอเมริกามากขึ้นซึ่งมาว่าตรงตรงนี้ที่ที่เป็นหาเลยเพราะนั้นเมื่อไม่อ,อีกอีก,อ,กอีกประเด็นหนึ่งก็คือในในประเทศที่นับถือศาสนาที่เน้นความเชื่อเป็นหลัก มันจะทำให้ให้แตกสามัคคีได้ง่ายแต่ไมต่ในยกตัวอย่างในในศาสนาคริสต์ที่อเมริกาเนี่ยถก็มีคาทอลิกประมาณ50%แล้วก็โปรเตสแตนต์กับ0็40%หรือเท่าไหร่แต่ว่าโปรเตสแตนต์นี่นก็มีเป็นนิกายต่างๆก็เจ็ดสกว่านิกายแต่และนิกายก็จะมีความทิฏฐิหรือความเห็นไม่ค่อยจะตรงกัน แล้วยังมีมอมันมีอะไรตัวทีนี้ถ้าจะสอนศาสนาในโรงเรียนจะสอนยังไงจะสอนแบบที่คาทอลิกพอพอใจไหมแล้วโปรเตสแตนต์และ p โปรเตสแตนต์จะนิกายไหนะยุ่งมากเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐนะถ้านำศาสนามาสอนยุ่งมากเพราะเป็นศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อและความเชื่อไม่ตรงกัน นั้นที่กลับมาพูดถึงเรื่องการมองอะไรแบบตามก็เริ่มีการสรุปแล้วว่าศาสนาไม่ควรจะสอนในโรงเรียนแต่อตมวาันนี้ศาสนากลุ่มนั้นศาสนาตระกูนนั้นแต่ดูในเมืองไทยที่ว่าชาวไทยเนี่ยเป็นพุทธทั้ง90%สิมมติ90%เอร์ซนมีเอกภาพสูงมากน่าจะได้เปรียบประเทศอื่น แนวทางเดียวกันศาสนาเดียวกันและที่สําคัญที่สุดศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาที่จะล้างสมองะจะปลูกฝังให้เชื่อแต่ว่าเป็นศาสนาที่ให้เทคโนโลยีในการพัฒนาชีวิตซึ่งถ้ามีการสอนพุทธธรรมในโรงเรียนในรูปแบบเป็น practical ในการที่ แก้ปัญหาในชีวิตได้นะนำไปสู่ความสุขความเจริญให้เทคโนโลยีของพุทธเจ้ามาใช้จะมาว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่เพราะคิดว่าเออศาส,สนาไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนนะมันล้าสมัยแล้วมันจะทําให้ให้มีปัญหาคือนี่ก็คือการเชื่อตามตะวันตกโดยไม่ได้กลั่นกรองว่ากรณีบริบทของตะวันตกกับบริบทของไทยมันตรงกันเมื่อเชื่อว่าเออฝรั่งก็ว่าอย่าง้งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น นั้นเมืองไทยตอนนี้ปัญหาก็คือไม่ไม่มีการถ่ายทอดหลักธรรมเพราะครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์ทุกวันนี้ครอบครัวชนชั้นกลางต่างคนต่างทํางานหนักไม่มีเวลาแต่แทกชาวบ้านเนี่ยมันก็เป็นะระบบครอบครัวที่ส่วนมากผู้มันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไปอยู่โน,น่นอยู่นี่อยู่กรุงเทพอยูอ่ระบบมันมันไม่ดีเหมือนสมัยก่อน แล้วไม่ว่าอยู่ในเมืองไม่ว่าในชนบทอิทธิพลของสื่อก็นับวันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ละคนก็อย่ามายุ่งกับฉันทําไมมันคุณมีสิทธิอะไรนะที่จะมายุ่งกับฉันเนี่ยฉันก็ชอบอย่างนี้นะั่นนั้นคือาศาสนาที่เน้นความเชื่อเนะี่ยมันไม่ต้องสอนอะไรมากมันมันมันสรุปได้ว่าสี่ห้าข้อสิบข้อเชื่ออย่างนี้นะ แต่ทางพุทธศาสนาศาส,สนาแห่งการศึกษามันต้องถ่ายทอดมันต้องอธิบายมันต้องสอนนั่นในเมื่อระบบการถ่ายทอดปกพร่องอ่อนแออย่างปัจจุบันการศึกษาของสงฆ์ก็อ่อนแอการศึกษาทางรัฐก็อ่อนแอด้าน,นการถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้องอ่ามันก็ไม่ค่อยจะมีนั้นนับวันมันมันก็เป็นปัญหา มากขึ้นมากขึ้นอย่างก็น,น้าจะมาว่า,าปีที่แล้วที่สองจะต้องให้โอกาสพุทธธรรมบ้างเราก็ไม่ค่อยจะให้โอกาสเอาตัวสรุปแต่ทีนี้เราพูดนานกว่าที่ต่างใจจะพูดแต่มันมีข้อสังเกตข้อหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่โลกอีกโลกหนึ่งโลกอังคารสมมติว่าเราจะมาเยี่ยมโลกมนุษย์ ราจะมาเที่ยวเมืองไทยสมมุติแล้วเราก็อา่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาประจำที่เป็นศาสนาประจําชาติของคนไทยแล้วก็ลองลองอ่านหลักของพุทธศาสนาและลองสันนิษฐานว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธทั้ง700กว่าปีนับเธอศาสนานี้ลองลองคิดดูซิว,ว่าศาสนาไอ,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 อประเทศนี้จะเป็นยังไงบ้าง มันจะตรงกันมากหน่อยแต่ที่ประเด็นที่อาจ,จะมาอยากพูดก็คือเมื่อกี้นี่พูดถึงความสากลและความเชื่อเรื่องชีวิตสัตว์ซึ่งชาวพุทธเราถือว่าสัตว์ทั้งหลายมีวิญญาณวินวไยใดเกิดมีทุกข์มีสุขเหมือนกันทั้งตะวันตกก็จะมีสองกระแสกระแสทางศาสนาก,ก็ถือว่า สัตว์มีไว้เพื่อรับใช้มนุษย์และสองถ้าเป็นวัตถุพวกวัตถุนิมเมเยม materialist ถือว่าสัตว์ไม่มีวิญญาณา <c oughs> จากนั้นชีวิตของสัตว์นี้ไม่มีค่าเราจะทำอะไรกับมันได้ถ้าเห็นว่าสัตว์ร้องป็นทุกข์นบ่เอุปทา,านของเราเองคิดเอาเองที่จริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นในใน,ในตะวันตะวันตก,ตนตกเอการที่จะมีาฟาร์มอุตสาหกรรม ที่โหดร้ายกับสัตว์มากทรมานสัตว์อย่างสุดๆเนี่ยเราไม่น่าแปลกใจเพราะว่าความคิดเบื้องหลังก็คือถ้าเป็นคนเขา้เาศาสนาก็คืออ,อันนี้เรามีสิทธิดมคำพีที่จะใช้สัตว์แต่พวกที่วัตถุนิยมก็คิดว่าในเมื่อไม่ใช่ชีวิตมีความหมายอะไรต้องเป็นแค่เงินเป็นเงินเป็นทองท่นี้ในเมืองไทย ในเมื่อเราเราเชื่อว่าชีวิตทุกชีวิตมีความหมายมีคุณค่าต้องเมตตาทำไมเราจึงมีฟาหมุสษกรรมมีการทรมานสัว์เหมือนในตะวันตกและแทบจะไม่มีกระแสตัวด้านเลยอันนี้ที่อาจะมาว่าน่าขิดมากาการที่นักธุรกิจตรงการจะมีเพราะได้กำไร,รมหาศาลนี่เราก็แล้วคอร์รัปชันอาจะเป็นเหตุให้มีอันนั้นก็คง แต่ไอการที่ชาวพุทธในเมืองไทยแทบจะไม่ได้ยินเลยก็ที่มีใครที่จะประท้วงในกรุงเทพในเรื่องนี้ทั้งๆที่สิ่งมีชีวิตทรมาและตายปีหนึ่งไม่รู้กี่ล้านกี่สิบกี่ร้อยล้านชีวิตทํำไมชาวพุทธเรวเฉยเมยไม่สนใจอันนี้ก็คือเป็นเป็นการพิสูจน์ว่าเราห่างไกลาจากลักพุทธศาสนากันมากทุกวันนี้ เพราะหลักหลักจริงๆของเราเนี่ยมันไม่มีใครกล่าวถึงเลยนั่นก็อยากให้เราเด้นในพุทธธรรมไฟปฏิบัติพุทธธรรมไฟ practical คำสอนพุทธศาสนาที่ประยับเทียเมือนเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตสุขภาพสมรรถภาพของของจิตใจของคนเพื่อ เราจะได้ใช้และจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีทางโลกให้เต็มที่โดยไม่เป็นเหยื่อของมันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางโลกเทคโนโลยีทางธรรมควบคู่กันไปเพื่อความสุขที่ยั่งยืนเพื่อความเจริญงดงามตลอดกาลนานสาธุครับขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับใน คําสอนทางทางด้านเกี่ยวกับพุทธศาสนาและก็เทคโนโลยีนะครับต้องกราบขอ,ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผม